อบเล่าให้ฟังสวัสดีครับพวกเราแค่เด็กครับฉันก็ยังจะคอยเอาใจช่วยเธอเสมอเธอยังฝันแบบนั้นอยู่ครับเพื่อนแบบพี่นะครับก็ต้องแบบว่าชอบแต่งรถแล้วก็ชอบเรื่องรถมากครับผมถูกต้องครับตอนแรกอาจจะแบบคึมๆหน่อยแต่ว่าปีหลังๆเริ่มรัวมากครับ เป็นคนที่อินกับสถาปัตย์มากๆครับ อยากมีสวนสนุกโอ้ยยังป๊อปปี้แฟนน่ารักนะครับฮะไม่รู้แล้วป๊อปปี้มีแฟนน่ารักถ้ามีก็น่ารักอาจจะบ้าพลังหน่อยนะแล้วก็แบบแต่งตัวเท่ๆฮิปฮอปพี่พอกินเก่งครับกินขนมเก่งกินขนมเก่งชอบฟังฮิปฮอปครับผมพอแค่แต่เวลาไปไหนนะครับก็มีหูฟังใส่แล้วฟังฮิปฮอปตลอดเวลาครับผมไม่เคยดูในตัวเองเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เพื่อนแบบจองเบคือเพียงเราสื่อสารกับคนอื่นแต่พูดแบบงงๆนะชอบกินครับชอบกินไม่เหมือนเคนตานะเคนตาชอบกินขนมนี่ชอบกินของคาวของคาวเพื่อนแบบจองเบนะครับก็ต้องแบบว่าชอบไนท์ไลฟ์ครับผมเพราะจองเบเป็นคนสนใจเรื่องไนท์ไลฟ์จองเบตลอดตลอดต้องมีมุกเยอะๆครับแต่มุกส่วนใหญ่ที่คัดมาแล้วนะครับจะแป๊กครับมุกไนท์แป๊กมากขอเคารพถ้าไม่รู้จักเนี่ยนายจะดูนิ่งมากถ้าเกิดรู้จักเนี่ยแบบเต็มที่มากจะบางกอกกับคุณตลอดเวลามีความรู้เรื่องแอปเยอะครับไม่ใช่แอปแบบนั้นอัปเดตทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทรงผลแฟชั่นทุกอย่างเนี่ยอัปเดตก่อนใครบอกคนที่นิ่งๆแต่ว่าใจดีนะครับก็เขาก็คิดถึงทุกคนอยู่นะครับเคยเป็นคนขี้เล่นครับก็เป็นคนที่แบบว่าทำอะไรก็แบบสนุกทำให้เพื่อนสนุกตลอดเวลาครับผมแต่งตัวเก่งนะจะได้มีท็อปปิกมาคุยกันตลอดก็ต้องกวนครับผมแล้วก็มาเต็มตลอดครับเต็มเกินร้อยแน่นอนเกินร้อยครับคนที่ไม่เครียดแล้วเขาไม่คิดมากแล้วแบบอยากทำอะไรก็ทำต้องมีหลายบุคลิกครับเพราะว่าเรามี5คนไม่1คนหรอกเลย5คนก็ในเรา5คนมันไม่ค่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเพื่อนแบบแคโอติกก็ต้องแปลกๆไม่เต็มเพื่อนแบบแคโอติกนะครับก็ต้องมีความรักในดนตรีครับผมไม่ว่าจะเต้นหรือว่าฟังเพลงหรือว่าเล่นดนตรีครับผมต้องครับต้องสุดทุกอย่างครับผมมาเต็มทุกอย่างแต่นี้เหมือนจะไม่เต็มเท่าไหร่ก็คุยดูเรื่องเพราะว่าเคนตากับจงเบก็ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เรื่องเนาะต้องชอบคุยกันสนุกสนานตลอดเวลาแล้วก็จริงใจใส่กันครับI'm not afraid to die.